สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับว่าทําไมราคาถึงย่อนะอยากจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะกังวลนะครับกลัวแล้วก็อาจจะหมดหวังนะกับ Bitcoin นะคิดว่าเราอาจจะเข้าสู่ตัว Bear Market แล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมองว่าถึงขนาดมองว่า Bitcoin นั้นไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะก็ดูภาพรวมตลาดนะรวมถึงตลาดหุ้นด้วยเนี่ยก็เมื่อเช้านะก็มีข่าวมานะว่าตัวหุ้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะทั้งตัวดาวโจนส์แล้วก็ตัว S&P นะโดยที่เท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นผลกระทบนะจากนโยบายทางการเงินนะที่ทางเฟดได้ประกาศออกมาเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมานะว่าจะมีการลดการทำ QE นะใช้นโยบาย QE tapering นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี2022นะซึ่งนั่นก็เป็นผลกระทบกับตลาดหุ้นด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลมาที่ตลาดคริปโตด้วยนะโดยเฉพาะตัว Bitcoin นะที่ทำให้ราคาย่ออยู่ตอนนี้นะเพราะว่าจริงแล้วตลาดหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ได้ด้วยนโยบาย QE เลยด้วยซ้ำนะที่ผ่านมานะเพราะว่าในช่วงโควิดนั้นเราเห็นว่าหุ้นอเมริกา S&P เนี่ยพุ่งเอานะในขณะที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะนั่นเป็นการพุ่งขึ้นที่เรียกว่าปลอมๆนะเพราะว่ามีนโยบาย QE ที่มาช่วยนะพอมาเจอนโยบายที่จะลด QE ลงเนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นค่อนข้างที่จะย่อต่ำลงมานะครับมีความไม่แน่นอนนะแล้วก็ผมคิดว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ส่งผลกระทบนะมาถึงตัว Bitcoin ด้วยเหมือนกันนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาสินทรัพย์ตัว Bitcoin เนี่ยก็ยังราคาก็ยังมีความเชื่อมโยงกับราคาหุ้นอยู่นะก็หวังว่าอนาคตเนี่ยคงจะไม่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะที่ทางศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะเป็นโปรเฟสเซอร์นะออกมาพูดนะว่า Bitcoin เนี่ยก็คงจะไปต่อไม่ได้แล้วนะก็คงจะจบแค่นี้แล้วนะซึ่งจริงๆเท่าที่ดูตามข่าวเนี่ยศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยเขากำลังจะออกหนังสือตัวใหม่นะเรียกว่าชื่อว่า The Future of Money How the Digital Evolution is Transforming นะครับ Currency and Finance นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนหนังสือประเภทนี้แต่ดันมาพูดว่าราคา Bitcoin นั้นจะไม่พุ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกร้องความสนใจจากสื่อหรือเปล่านะเพื่อที่จะขายหนังสือนะครับจริงๆนะเนื้อหาหนังสือเขาเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาพาดหัวตรงนี้ก็ได้นะจริงผมว่าก็ต้องดูก็ต้องคอยดูเนื้อหาหนังสือเขาต่อไปนะแต่ผมคิดว่าข่าวสองข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่ทำให้ราคาบิตคอยย่อด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบจากราคาตลาดหุ้นนะที่มีผลกระทบเชื่อมโยงมาจนถึงตลาดบิตคอยด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ค่าเฟียร์กริลอินเด็กซ์วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ24นะประมาณ24ก็เป็นเอ็กซ์ตรีมเฟียร์นะแต่ว่าอย่างที่เคยโชว์ข้อมูลว่าทุกครั้งที่ค่าเฟียร์กริลอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าราคาบิตคอยน์นั้นก็อยู่ที่จุดบอททอมแล้วนะอยู่ที่จุดต่ำที่สุดแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่อยู่ที่จุดประมาณนี้เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะขดอยู่ประมาณช่วงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ทำให้ดันราคาบิตคอยน์กลับขึ้นไปด้วยนะทุกครั้งที่อยู่ประมาณเลเวล20ตรงนี้นะก็จะขดประมาณนี้นะแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าจะดูราคาบิตคอยน์วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยก็ประมาณ46,900 เหรียญนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูตัว price action ที่เลเวลตรงนี้เนี่ยก็มี price action ค่อนข้างเยอะนะที่เลเวล60,000ถึงประมาณ60,000 46,000ถึงประมาณ47,000นะตรงนี้จะสังเกตว่ามี price action ค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นเลเวลที่เรียกว่า strong support เลยทีเดียวนะตรงนี้นะก็จะขดๆอยู่ประมาณนี้นะภาพรวมตลาดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2.25 ล้านล้านเหรียญ นะตลาดคริปโตนี่นะซึ่งราคาบิตคอยน์ก็อยู่ประมาณ 60,000 ปลายๆว่า 40,000 ปลายๆถึงประมาณ 46,000 ปลายๆถึงประมาณ 47,000 นะครับบิตคอยน์ก็โดมิเนตตลาดลดลงมานะประมาณ 39% นะครับซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณบอกว่าตัวเอาคอยน์ก็ทำผลงานได้ดีกว่านะในช่วงนี้นะเอาคอยหลายตัวที่ทำผลงานได้เป็นตัวเลข2หลักวันนี้ก็อย่างตัววอลเลนนะ 12% นะตัวลูน่า 15% นะเมทริก 12% นะยูนิสวอป 13% นะลิงก์ก็เกือบ 10% เลยนะ
ตัวมาน่านะก็ประมาณ12%นะมีตัวไหนอีกที่ทำผลงานได้เลขสองหลังนะตัว HBAR นะเกือบ20%นะตัว STM 12%นะอันนี้ก็เป็นคอยหลักๆในประมาณ50อันดับแรกนะแล้วก็ตัวอาเวเองก็ประมาณ20%นะนั่นก็เป็นข่าวสารต่างๆนะซึ่งผมมาดูข้อมูลออนเชนนะก็ดูตัว Bitcoin Exchange Flow นะครับว่ามี Bitcoin เนี่ยไหลออกจากตัว Exchange Flow เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะในระหว่างที่ราคากำลังย่ออยู่นะครับแล้วก็เกิดข่าวฟัดอย่างข่าวโปรเฟสเซอร์คนนี้นะที่ออกมานะก็เท่าที่ดูข้อมูลออนเชนแล้วเนี่ยตัวจำนวน Bitcoin ที่อยู่ใน Exchange เนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะแม้ราคาจะลดลงแต่ว่าการซื้อ Bitcoin นะรวมถึงการซื้อแบบ OTC ด้วยเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวน Bitcoin ที่อยู่ในซัพพลายเนี่ยใน Current Supply ของ Bitcoin เนี่ยแล้วก็ใน Exchange ต่างๆเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาในขณะที่ราคาย่อต่ำลงมาด้วยนะก็นั่นก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นนะว่าก็มีการเก็บ Bitcoin นะแล้วก็ซื้อแล้วก็ถอนออกจาก Exchange นะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว Bitcoin Net Flow นะ Bitcoin Net Flow จำนวน Bitcoin ที่มีการไหลเข้าไหลออกจาก Exchange เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าจำนวน Bitcoin ที่ถูกที่ Net จำนวน Net Flow ของ Bitcoin เนี่ยติดลบนะติดลบนั่นก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ามีจำนวน Bitcoin ที่ไหลออกจาก Exchange นะอันตรงนี้ก็มีจำนวน Bitcoin แล้วประมาณ6,000นะ6,700นะก็ดูข้อมูลออนเชนแล้วก็สัญญาณต่างๆก็ Bitcoin ก็ยังถูกซื้อแล้วก็ถอนออกจาก Exchange นะก็สำหรับผมแล้วก็คิดว่าคนก็ดูข้อมูลออนเชนแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไปต่อได้นะสำหรับ Bitcoin นะส่วนข่าวต่างๆนั้นก็เป็นฟัดนะผมคิดว่าเป็นฟัดนะผมคิดว่าคนเราเนี่ยออกข่าวเนี่ยคนเราสามารถโกหกกันได้นะแต่ว่าข้อมูลออนเชนตัวเลขเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นแฟกต์จริงๆนะไม่สามารถโกหกได้นะแล้วถ้าเราจะดูตัวอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่ทางไมเคิลเซเลอร์นะเขาออกมาพูดนะแล้วก็ออกมาแสดงให้เห็นว่า Bitcoin นั้นใครที่เข้า Bitcoin ตอนนี้ยังถือว่าเริ่มต้นมากนะยัง too early จริงๆนะเพราะว่าตัว market cap ของ Bitcoin นั้นอยู่ประมาณ 0.9 ทริลเลียนนะ 0.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะแล้วก็ถ้าจะเทียบกับตัว market cap ของสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกเนี่ย Bitcoin ยังถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากนะมี market cap ไม่ถึง1 trillion ด้วยซ้ำนะตัว Global Real Estate นะตลาดอสังหาทั่วโลกนี่มี market cap ประมาณ325 trillion นะตัว Global Debt นะนี่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ300 trillion นะครับ300ล้านล้านเหรียญนะตัว Global หุ้นทั่วโลกนะประมาณ120ล้านเหรียญนะตัว S&P market cap อยู่ประมาณ40 trillion นะตัวตัว market cap ของทองคำนะอยู่ประมาณ11ล้านล้านเหรียญนะ US corporate cash นะอยู่ประมาณ4ล้านล้านเหรียญ digital asset อันนี้ตัวคริปโตตลาดคริปโตทั้งหมดนะที่ไม่รวม Bitcoin อยู่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสินทรัพย์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะหรือหุ้น S&P หุ้นทั่วโลกนะหรือว่าตลาดสังหาทั่วโลกยังมี market มีเงินไปอยู่ในตรงนั้นนี่เยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มไหลเข้ามาที่บิตคอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยยังโตไปได้อีกเยอะนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างต่ำๆเนี่ยบิตคอยในอนาคตเนี่ยน่าจะมี market cap เท่ากับทองคำนะก็คือประมาณ11ล้านล้านเหรียญ นะซึ่งถ้าราคาถ้า market cap ของบิตคอยไปอยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านเหรียญราคาบิตคอยก็จะไปอยู่ที่ประมาณ500,000เหรียญต่อ1บิตคอยนะผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะในอนาคตแล้วก็ไมเคิลเซเลอร์เขาก็ออกมาพูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์นะก็หลายคนก็พูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าอยากให้มาลงทุนบิตคอยนะแต่ว่าทางไมเคิลเซเลอร์เองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงว่านะครับว่าบิตคอยเองเนี่ยไม่ต้องการวอร์เรนบัฟเฟตต์นะเขาจะลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะสำหรับตัวบิตคอยเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ไม่นิยมลงทุนในเทคอยู่แล้วในเทคโนโลยีอยู่แล้วนะจะสังเกตว่าบริษัทลงทุนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนใน Microsoft ด้วยซ้ำนะถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนกับบิลเกตนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปลงทุนใน Microsoft มีลงทุนในหุ้น Amazon นิดหน่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสไตล์การลงทุนของ Warren Buffett นะก็เขาไม่นิยมหุ้นเทคนะหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะ
ดังนั้นเนี่ยบิตคอยไมเคิลเซเลอร์ก็ออกมาพูดนะว่าบิตคอยเองไม่ต้องก็ไม่จำเป็นต้องมีวอลเลย์มาเฟดมาลงทุนก็ได้ครับบิตคอยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะแล้วก็ถ้าเราจะมาดูข้อมูลออนเชนข้อมูลทางด้านเทคนิคอลนะดูกราฟต่างๆบ้างนะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเทคเดฟนะเขาก็ออกมาวิเคราะห์กราฟเป็น3อันนี้เป็นแท่งเทียนหนึ่งแทนจำนวน3วันนั้นนะในไทม์เฟรม3วันนะก็จะสังเกตว่าบิตคอยนั้นเนี่ยเคยย่อต่ำลงมานะตัดย่อต่ำลงมากว่าเส้น50วีคนะครับ SMA นะก็เคยเป็นแบบนี้ประมาณเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะแล้วก็ค่า RSI ค่า RSI นะก็อยู่ที่เลเวลตรงนี้นะแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ46,000เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดเดียวกันนะที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้มันจะย่อต่ำกว่าเส้น50 week SMA เนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นตอนช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมามีย่อต่ำลงมากว่านี้นิดหน่อยนะแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเราจะดูข้อมูลตัว bullish bullish divergence นะของเทียบกับตัวราคาของ Bitcoin นะเป็นข้อมูลจาก Glassnode นะเป็น bullish divergence ของ indicator ที่เรียกว่า market cap value นะto realize value ratio นะซึ่งเป็นข้อมูล on chain จาก Glassnode นะสังเกตว่าทุกครั้งที่ตัวindicator MVRV เนี่ย form bullish divergence นะเราเคยเกิดขึ้นแบบนี้ล่าสุดก็คือทำตอนประมาณช่วงนี้แล้วก็ได้ให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นไปจากประมาณ 30,000 เป็น90,000เป็น69,000นะครับครั้งนี้นะก็ฟอร์มตัวกราฟMVRV ก็ฟอร์มในแพทเทิร์นเดียวกันนะที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาได้ให้ราคา Bitcoin เพิ่มจาก 30,000 K เนี่ย 30K เนี่ยเป็น 69K เนี่ยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าราคา Bitcoin ก็พร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปนะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin อยู่ในจุดที่ bottom แล้วนะอีกตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะถ้าเราจะดูเรื่องของ TA นะอันนี้เป็นกราฟไทม์เฟรม3วันนะราคา Bitcoin เทียบกับตัว RSI นะก็ทุกครั้งนะที่Bitcoin ในไทม์เฟรม3วันเนี่ยตัว RSI เนี่ยแตะที่เส้นเทรนด์ไลน์ข้างล่างตรงนี้นะเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือประมาณ December ปี2018นะแตะตรงนี้นะแล้วก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นไป RSI พุ่งสูงขึ้นไปราคาก็พุ่งสูงขึ้นไปนะอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่สองคือประมาณปี2020นะย่อต่ำลงมาตอนเกิดโควิดครับแต่เส้น bottom trend line ไอ้ตรงนี้นะแล้วราคา Bitcoin ก็พุ่งสูงขึ้นไปนะล่าสุดก็ประมาณช่วงกลางปี2021เนี่ยนะก็แตะเส้น trend line ตรงนี้นะก็พุ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ตอนนี้นะก็แตะเส้น trend line ตรงนี้นะอาจจะขดๆไปสักพักหนึ่งเหมือนกับช่วงกลางปี2021นะอาจจะเดือนธันวามกราอาจจะทั้งธันวาเลยก็ได้นะแล้วก็ค่อยพุ่งกลับขึ้นไปนะช่วงเดือนมกรานะอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้เห็นว่าเราอยู่ที่จุดบอททอมนะก็นั่นก็เป็นข้อมูลตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะที่ผมอยากจะมาโชว์ให้ดูนะแล้วก็มีข่าวนะว่ามีการทำโพลนะแล้วก็ผลโพลก็ออกมาว่าประมาณ 75% ของ financial institution เนี่ยหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยวางแผนนะครับที่จะขยายที่จะซัพพอร์ตนะเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีเพย์เมนต์นะในอีกประมาณ2เดือน12เดือนข้างหน้านะครับจริงสถาบันการเงินต่างๆที่มาซัพพอร์ตเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเพย์เมนต์ปัจจุบันก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็น Cash App นะของ Square นะแล้วก็ PayPal นะก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็น Apple Payment นะครับหรือว่า Samsung Payment เนี่ยจะมาซัพพอร์ตเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเพย์เมนต์นะโดยเฉพาะตัว Bitcoin นะโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะสำหรับผมเองเนี่ยผมยังไม่หมดหวังแล้วก็เชื่อว่านะจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าบูไซเคิลยังไม่จบนะบูไซเคิลยังไม่จบแล้วก็ยังไปต่อนะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนที่ได้เห็นข้อมูลที่ผมแชร์วันนี้ก็คงจะ
ไม่หมดหวังเช่นกันนะก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาดูนะครับโอเควันนี้ผมมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับใครที่สมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแต่วันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ